Tactic by Peter วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของตัว KPI หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจซึ่งซ่อนอยู่ในงบการเงินนะครับหลายๆคนไม่รู้ว่าเราดูธุรกิจนี้ว่าเติบโตได้หรือไม่จากงบการเงินเชื่อไหมครับเรามีคู่แข่งหนึ่งรายเราอยากรู้ธุรกิจเราของคู่แข่งนั้นเนี่ยมียอดขายเท่าไหร่เราสามารถคลิกไปดูในข้อมูลในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เราจะเห็นได้ว่าตัวแรกนะครับยอดขายของบริษัทนั้นมีการเติบโตขึ้นอย่างไรและต่อเนื่องหรือไม่สามารถย้อนดูได้หลายปีเลยเรื่องที่สองนะครับกำไรขั้นต้นของธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะเห็นมาร์จิ้นในการทำธุรกิจถูกต้องไหมครับตัวที่3นะครับกำไรสุทธิของธุรกิจนั้นเป็นยังไงบ้างหลายๆธุรกิจนะครับมีรายได้ที่สูงแต่ยอดขาดทุนเยอะด้วยก็แปลว่าเขาทำธุรกิจมาแล้วเนี่ยไม่มีกำไรเหลือต่อเนื่องก็อาจจะเกิดปัญหาในการดำเนินทุนและทำธุรกิจต่อเนื่องในติดต่อไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราต้องกลับมาดูว่าธุรกิจนั้นจะมี KPI ซ่อนอยู่ในงบการเงินการที่เรามีความรู้ด้านการเงินบัญชีภาษีนั้นเราสามารถอ่านได้ว่าธุรกิจนี้นะครับกำลังเดินหน้าหรือมีปัญหาธุรกิจซ่อนอยู่หรือไม่นะครับติดตามความรู้บัญชีภาษีได้ที่นี่เลยนะครับ